ลวงได้คิดแล้วก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องของความพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นทำให้ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศสามารถนำไปปรับใช้และก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะเช่นเดียวกับบุคคลที่แมมบ๊อบกำลังจะพาไปรู้จักบุคคลท่านนี้ได้น้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนสามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ค่ะมีอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกท่านนึงที่ได้รับแรงบันดาลใจกำลังใจสิ่งที่รู้จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานำมาปฏิบัติให้กับครอบครัวของตัวเองจากที่เป็นหนี้ใช่ไหมลุงเดชค่ะสวัสดีลุงเดชสวัสดีครับสวัสดีจ้าก่อนหน้าที่เราจะเห็นใบชาสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ลุงเดชทำอะไรมาก่อนฮะอ๋อเมื่อก่อนนี่ลุงก็ทำเมี่ยงอ่ะไม่ได้เป็นพันนี้มาใจชาพันนี้ครับทําเมี่ยงนั้นเป็นของในพื้นที่ของไหนเนี่ยมันจะมีอยู่สืบทอดกันมานานแล้วครับแล้วจะเป็นก่อนหน้าพ่อปู่ย่าตายายลุงเดชทําอะไรเจ้าก็ทําเมี่ยงน่ะครับทําเมี่ยงน่ะมามันไม่พอกินเหรอคะลุงถามว่าไม่พอกินมันก็ก็เหมือนกับว่าเดิมๆเนาะชีวิตมันก็ว่ามันก็เดิมๆแต่รุ่นพ่อก็เหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าดูสังเกตดูก็เดิมๆอย่างนั้นแล้วทำไมถึงได้มาเปลี่ยนเป็นปลูกชาอันนี้อ๋อชาตัวนี้เพราะว่ามีหน่วยงานโครงการหลวงเนี่ยเพิ่นเข้ามาอ่ะค่ะเข้ามาก็เหมือนกับว่าจะมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างที่ใครมีใจรักชอบในเกษตรในตัวนี้อ่ะค่ะอยากจะเปลี่ยนอาชีพเดิมจากเมี่ยงจะมาเป็นชาตัวนี้เพิ่นจะทำไปแล้วเพิ่นจะรับซื้ออ่ะค่ะว่าเพิ่นประกันราคาไว้1กิโลเท่านั้นเท่านี้ตอนแรกคนทำเยอะมั้ยเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับเข้ากลุ่มกันเข้ากลุ่มทำเป็นแปลงรวมในตรงนี้ครับแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้หมู่ที่ทำด้วยกันนะทั้งหลายแหล่นั่นก็เขาก็เลิกกันไปหมดละอ้าวเลิกทำไมเลิกทำไมเพราะว่าที่ทำเมี่ยงน่ะคือว่ามันง่ายกว่าจะมาทำชาตัวนี้อ่ะเนาะมันอยู่กับป่าฉะนั้นมันต้องไปอย่างดูแลอย่างนักละอย่าถึงเวลาก็ไปเก็บเอาใบมันมาหนึ่งก็มัดขายได้ละมันง่ายๆถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราดูแลต้องดูแลตอนนี้ใส่เขาคนที่เริ่มทำชาตอนนี้เหลือกี่คนหลังจากนั้นมาหมู่นั้นเลิกไปหมดแล้วก็เหลือแต่ลุงคนเดียวมาทำมาตลอดอะไรที่ทำให้ลุงยังเชื่อว่ามันทำได้ก็ยังลุงก็คิดว่าเราไหนๆก็ไหนๆอยู่กับหน่วยงานของโครงการหลวงคิดว่าเปิ่นคงความเชื่อมั่นในโครงการหลวงของลุงเดชในวันนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของลุงเดชและครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะจากเดิมที่ลุงเดชมีรายได้เฉลี่ย20บาทต่อวันเท่านั้นต้องกู้เงินเพื่อส่งลูกเรียนแต่ในวันนี้ลุงเดชสามารถปลดหนี้ทั้งหมดได้ค่ะแล้วก็ยังเหลือเงินส่งลูกเรียนต่อได้อย่างมีความสุขค่ะแต่กว่าที่ลุงเดชจะมีวันนี้ได้ก็ประสบปัญหาเหมือนกับเพื่อนๆที่เลิกลาไปค่ะสิ่งที่ทำให้ลุงเดชผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ก็เพราะแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราได้พระราชทานไว้ให้ค่ะก่อนเนี่ยตอนชาเริ่มปลูกชาต้นชาอย่างเล็กเนี่ยลุงก็เอาตัวพืชตัวอื่นมาผสมประสานด้วยอ่ะก็เป็นทฤษฎีใหม่ใช่ไหมฮะก็ทั้งเพาะเห็ดอย่างนี้อ่ะไอ้ซีมิเลียมเป็นกล้วยไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะรอให้ชาอย่างเดียวถ้ารอชาอย่างเดียวในวันนั้นไม่น่าจะรอดอ๋อหมู่ที่มาด้วยกันครั้งแรกก็ถึงรอไม่ไหวเขาก็เลยไปถามว่าก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าใจร้อนมั้งเนาะหลายเหตุผลนี่เป็นชาพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นชาพันธุ์สายพันธุ์เบอร์12ครับมาจากไต้หวันนะฮะชาจีนนะเขาเอาไปทำอะไรก็คือทำเป็นชาอู่หลงฮะอู่หลงเลยเหรอครับเอาก็ดีอะสิทำเป็นชาอู่หลงหรือว่าชาเขียวชาแดงก็ทำได้หลายตัวโครงการหลวงเปิ้นสอนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แสดงว่าสวนลุงเดชทั้งหมดบ่มีเคมีกับเจ้าครับผมอันนี้รับประกันได้ครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าต้องเด็ดส่งตอนนี้ส่งที่ไหนส่งโครงการหลวงอยู่ครับอย่างเดียวเลยครับผมอู้งั้นเวลาเด็ดแล้วเด็ดยังไงคะอ๋อก็เด็ดประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เลยฮะประมาณนี้มันจะพอดีเลยครับลุงแบบนี้ไปไหมครับผมตอนนี้ลุงรู้หรือยังว่าสิ่งที่โครงการหลวงสอนน่ะมันทำให้เราอ่ะยั่งยืนรู้แล้วยังรู้ครับรู้ครับยั่งยืนจริงไหมในใจตลอดอยู่จากนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ทั้ง
ทั้งที่ตอนแรกเพื่อนไม่อยู่อ่ะใจเสียไหมทุกคนไปทำอย่างอื่นหมดผมมันได้เสียครับเพราะว่าอันเขาก็มั่นใจตัวที่เขาทำมั่นใจในสิ่งที่ลุงเดชทำเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นทำให้ได้อะไรคำสอนอะไรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ลุงเดชเชื่อมั่นก็เหมือนที่เพื่อนพูดกันเขาก็ถึงฟังมาว่าเขาก็เหมือนที่เพื่อนความเป็นอยู่เนาะต้องพอเพียงต้องอยู่ได้ครับในอยู่บ้านของเราไม่เป็นหนี้ใช่ทุกวันนี้บ่มีนี่ครับและอีกหนึ่งความสุขที่ลุงเดชได้รับจากการทำไร่ชาในวันนี้ก็คือการได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามาที่ไร่ชาของลุงเดชค่ะทำให้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันจนตอนนี้ไร่ชาลุงเดชเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวแนวที่รักธรรมชาติบอกลุงเดชนะไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรแต่ในหมู่นักท่องเที่ยวฮิปสเตอร์ลุงเดชโด่งดังมากเพราะว่าลุงเดชไม่ได้ทำแค่ชานะมีที่พักข้างบนด้วยอันนี้มันเป็นทำไมถึงได้มันหลงมาทำได้ยังไงเขามาขอทำเอกะหมู่ที่พันมาเอกคนนักท่องเที่ยวอ่ะคนนักท่องเที่ยวมาขอให้เจ้าของไร่ชาทำโฮมสเตย์ให้หน่อยเขามาไกลไงห้องนึงกี่ตังค์400บาทครับเห็นบอกเขาโอนเงินมาให้ก่อนไม่เอาล่วงหน้าเอาครับเพราะว่าอะไรอย่างถึงไม่เอาเพราะว่าผมทำมาได้ทำเป็นธุรกิจมาได้หวังล่ำหวังรวยตรงนี้ทำตามคำเรียกร้องเพื่อนนะต้องเพื่อนมาดูก่อนเขาอยากจะทำดีเหมือนกับว่าที่ผมทำไปนี่ก็ดีละดีสำหรับผมแต่คนอื่นอาจจะบ่ดีสำหรับเพื่อนเพื่อมาดูเหี้ยก่อนว่าจะอยู่ได้กินได้ก็พักได้ก็อะค่ะพอพักเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์ถ้าโอนมาเห็นแล้วผิดหวังมาทวงเงินคืนเดี๋ยวเสียความรู้สึกกันเสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะมาถามว่าว่างไหมแล้วแวะมาเรื่องตรงเรื่องตังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใช่แล้วเพราะว่ามาดูถ้าชอบไม่ได้ก็ก้อยเคลียร์กันเอกะมาถึงไร่ชาลุงเดชทั้งทีแม่มบ๊อบและพี่เหมียวก็ไม่พลาดขอเป็นลูกมือลุงเดชขอเก็บยอดชาสักหน่อยนะคะหลังจากเด็ดยอดชากันจนเหนื่อยแล้วก็ขอพักจิบชาหอมๆของลุงเดชเบาๆงานนี้ลุงเดชขอโชว์ลีลาชงชาให้ทุกคนได้ชิมบอกเลยว่าลีลาของลุงเดชนั้นพิเศษจริงๆค่ะต้องยกสูงนี้ด้วยครับผมเพื่อให้อากาศมันผ่านเป็นอย่างญี่ปุ่นเขามาบอกเนาะมาสอนเขาว่าชาชักทางใต้ก็เหมือนกันครับผมเข้าใจแล้วพ่อเข้าใจละแก้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะกินชาให้ถูกวิธีค่ะเนาะอย่ามันจะได้รสชาติเราไม่เคยรู้นะว่าการชงชามันก็จะแล้วเอาปีดไว้เขาจะกลับด้านป่ะเดี๋ยวจะกลับด้านละรอสักพักนึงเขาจะให้กินชานะเข้ามาอยู่ในถ้วยอีกใบนึงเขาทำอย่างเนี้ยเพื่ออย่างหรือว่าหน้าหนาวนะเขาขี่รถมาก็ดีขับรถมาก็ดีอย่างเงี้ยมืออย่างเขาเนี่ยจะเย็นเขาก็มาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มต้นจากตรงเนี้ยแล้วก็ทีนี้เขาจะเริ่มละเขาก็พลิกจนพลิกขึ้นอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็ที่ว่ามือมันเย็นอ่ะก็เอามาอุ่นเอามาอุ่นเอาพลิกแล้วก็ลมโดยเขาจะรู้ว่ารสชาติมันถ้วยเล็กเนี่ยมันอยู่ไหนนี่เขาก็มาดื่มในถ้วยนั้นแต่ตัวนี้เอาดมอย่างเดียวอากาศเย็นๆจิบชาอุ่นๆบอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆลุงเดชกระซิบบอกนะคะว่าถ้าลุงเดชไม่ติดภารกิจไปเก็บยอดชาแล้วก็ใครมาเที่ยวก็จะได้เห็นลีลาการชงชาแบบนี้และก็จะได้ชิมชาของลุงเดชแบบนี้แหละค่ะหรือถ้าใครอยากจะมาโชว์ฝีมือเองลุงเดชก็ไม่ว่ากันนะคะ1 2 3วัดนี่1 2 3 yesแล้วก็ดมคือถ้าอากาศที่มันเย็นก็เลิศอ่ะเนาะแล้วมันหอมจริงเป็นไงวันนี้มากับแมมบ๊อบจ๊อบแจ๊บพี่เบลชอบมากตั้งแต่แรกเลยอ่ะม่อนเงาะเลยตรงนั้นเลยอ่ะนี่แบบว่าเห็นคำว่าโครงการหลวงแล้วรู้สึกใจมันเดี๋ยวจะต้องได้เจออะไรที่ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นคนที่มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างที่แบบมีโอกาสดีกว่าเราอีกเนอะเรายังไม่ค่อยได้ใช้วิธีการที่ท่านสอนน่ะแต่คนที่เขาอยู่ในโครงการเนี้ยที่ทำตามเนี่ยเขาจะต้องแล้วเขาแล้วก็ได้เห็นจริงนุ่มเห็นว่าพระองค์ท่านคือยอดในดวงใจสุดยอดฮีโร่ของพี่เมียวคิดว่าคำสอนไหนหรือคำพูดไหนที่พี่เมียวแบบรู้สึก
คือท่านไม่ได้ต้องบังคับให้มานับถือศรัทธากราบไหว้เลยนะแต่สิ่งที่พวกนั้นทำคือการปฏิบัติตัวของพระองค์ที่ท่านบอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามท่านพูดไปวันที่ท่านครองมงกุฎพระมหากษัตริย์ของสยามประเทศนะหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอันไหนเลยที่ท่านไม่ได้ทำตามที่ท่านพูดอันนี้พี่ขออนุญาตพูดใช้ศัพท์ธรรมดานะคะท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนเล็กคนน้อยคนไกลท่านก็เห็นแล้วว่าทางไปตอนนี้ที่เป็นที่หัวหินน่ะนั้นประชาชนเอาของออกมาขายไม่ได้เพราะไม่มีถนนเน่าเหม็นอะไรกินอยู่ในนั้นถ้าไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยมันจะเป็นโคลนอ่ะจุดนั้นก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆที่หัวหินก็มีโครงการของท่านเยอะแล้วพี่ก็ไปเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำคือท่านเอาวิชาความรู้ของท่านมาทำเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยามจริงๆจริงๆที่เขาบอกว่าพ่อค้ายื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดคือให้วิธีการดำรงชีวิตอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้ให้ด้วยต้องเอามาจ่ายคืนพี่ไปดูโครงการหลวงหรือสิ่งที่ท่านทำหลายที่คนที่ได้ประโยชน์จากท่านเอาไปพัฒนาเอาไปใช้ชีวิตเอาไปทำเพื่อเลี้ยงตัวไม่ต้องเอาตังค์มาให้ไม่ต้องเอาค่าลิขสิทธิ์มาไม่ต้องมากราบไม่ต้องอะไรเลยให้มีชีวิตอยู่เป็นประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นหนี้ไม่ต้องไปอยู่ในสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่อย่างเงี้ยเหมือนที่ลุงเดชอยู่ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้แกก็เป็นหนี้แล้วก็ทำหลายอย่างเลยแล้วก็ไม่รอดพ้นสักทีจนกระทั่งอ๋อรวยอยู่ที่ใจพอทำตรงนี้ได้ปุ๊บเอ๊ะรวยจริงๆเนี่ยอยู่ยังมีความสุขแต่ถ้าสมมุติว่าทำชาปีนึงได้ล้านนึงแล้วล้านนึงไม่พอเท่าไหร่มันก็ไม่พอก็ต้องอยากได้10ล้านงั้น10ล้านก็เริ่มไม่พอละนี่มันก็อยู่ที่ใจพี่ว่าในหลวงสอนตรงนี้ค่ะเราเป็นนักแสดงเราก็อยู่แบบของเราใช่มั้ยหนูแมมพี่ว่าก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นนักแสดงก็ทำงานที่มีคุณภาพแล้วพอมาที่นี่พี่ก็เห็นคนที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างลุงเดชป้าบัวลอยที่อ่ะมาฉันเก็บแค่นี้แหละฉันสงสารเขาเดี๋ยวเขาเสียตังค์เยอะเก็บ150บาทก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้ลงทุนอะไรเนี่ยใจเขาเกรงใจคนที่ต้องจ่ายมากกว่านี้คิดถึงนะแล้วพอทำอาหารไม่อร่อยอย่ากินเลยฉันทำไม่อร่อยทำเองก็ได้อ่ะถึงถ้าเราเป็นแม่ค้าไม่อร่อยก็ต้องกินแกมีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราคิดแบบจะได้อยากได้อย่างทำด้วยหัวใจแล้วพอให้พอได้มาแล้วพอแล้วให้กลับได้อะไรอีกเยอะแยะได้ความรักได้ความศรัทธาเหมือนลุงเดชก็ได้คนก็นับถือว่าตรงนี้เงินซื้อไม่ได้ที่ในหลวงทำให้เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะว่าพระองค์อยู่ในทุกที่ทุกขณะที่เราคิดทุกขณะที่เราทำงานต้องบอกเลยว่าพระองค์รอบด้านหมดเลยใช่พระองค์คือแสงสว่างค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลคือแสงสว่างสำหรับคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่เหมียวค่ะที่ได้อธิบายในสิ่งที่พี่เหมียวรู้สึกให้พวกเราฟังแล้วก็มาเป็นเพื่อนเรา มาเห็นในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็พาคุณผู้ชมมาเห็นด้วยเช่นเดียวกันโอกาสหน้าถ้าชวนไปอีกมาไหมมาสิ มาล่วงหน้าเลยเนี่ยครับรอเลย ขอบคุณพี่เหมียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการแหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บได้ในวันเสาร์หน้าเวลา10โมงทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้อง